ั้งเข้าปีใช่ไหมเขาเนี่ยตกทางอ๋อฮะข้างในมีอะไรบ้างครับอนุสรณ์นะครับท่านเข้ามาก็แล้วแต่ศรัทธานะครับท่านบริจาคที่ตู้บริจาคก็มีทั้งบนข้างล่างนะครับเพื่อจะได้พัฒนาอนุสรณ์นะครับเข้ามาตรงนี้เราต้องดูพิพิธภัณฑ์มณีพึ่งอดีตท่านประธานโอจิมินครับสมัยที่ท่านอยู่เมืองไทยอายุ37ปีนะครับแวะชมด้านขวามือนะครับตรงกลางก็อนุสรณ์นะครับซ้ายมือก็วัดจำลองบ้านนะครับส่วนท่านมีจิตศรัทธาก็ที่ตู้บริจาคครับท่านด้านบนนี่นะครับนะครับท่านเข้ามาก็แล้วแต่ศรัทธานะครับท่านบริจาคที่ตู้บริจาคก็มีทั้งบนข้างล่างนะครับเพื่อจะได้พัฒนาอนุสรณ์นะครับเข้ามาตรงนี้เราต้องดูพิพิธภัณฑ์มณีพึ่งอดีตท่านประธานโอจิมินครับสมัยที่ท่านอยู่เมืองไทยอายุ37ปีนะครับแวะชมด้านขวามือนะครับตรงกลางก็อนุสรณ์นะครับซ้ายมือก็วัดจำลองบ้านนะครับส่วนท่านมีจิตศรัทธาก็ที่ตู้บริจาคครับท่านด้านบนอยู่นะครับI'm
หรือไม่เช่าชุดด้วยใช่ปะเดี๋ยวดูตัวนี้มันดีเซลหรือเบนซินครับเบนซินอ๋อตัวนี้เบนซินครับเบนซินเหรอไปเป็น1,500ทโบถนนสายแรกบ้านหนูอยู่ตรงนี้เพราะงั้นเวลาเขาก็
ทางเดียวกันค่ะคือก็จากนี้ค่ะ300เมตรแสดงว่าต้องวิ่งผ่านตรงนี้ต้องลงไปข้างล่างก่อนใช่เห็นป้ายเลี้ยวแบบนี้เลี้ยวคืนจริงแล้วเนี่ยป้ายส่วนราชการน่ะเขายังไม่ทำป้ายหนูเลยลงไม่ได้เพราะว่าทางถนนใหม่หนูเลยลงของหนูยังไม่ได้ค่ะหน้าบ้านท่านยังมีมะพร้าว2ต้นกับมะกรูดต้นนึงขออนุญาตเดินมาเดินไปเลยค่ะเราก็มองเนี่ยผลประโยชน์เกินไปมันเหนื่อยนี่อันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือจะบอกว่าบ้องยาเส้นของประเทศเวียดนามค่ะถ้าสมัยก่อนเนี่ยถ้าไม่มีตัวนี้เดินป่าไม่ได้นะเราคิดว่าเป็นมอร์ฟีนใช่ใช่ค่ะมันเป็นยาแก้ปวดแก้ไข้เท่านั้นเองเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะบ๊ายบาย